สมัยก่อนเนี่ยหมวด5เนี่ยจะให้เราค้นหาปัจจัยความผาสุกของบุคลากรตั้งแต่เวอร์ชัน 5.8 4.0 และ6.2 เนี่ยเปลี่ยนใหม่ให้เราค้นหาปัจจัยความผูกพันของบุคลากรนะครับนะผูกพันกับผาสุกไม่เหมือนกันยังไงครับตกลงเหมือนกันไหมอ่ะคนผาสุกจะผูกพันไหมคนที่ไม่ผาสุกจะไม่ผูกพันใช่ไหมคนละเรื่องกันเราเพราะว่าคนผาสุกไม่ผูกพันก็ได้คนไม่ผาสุกผูกพันก็มีทั้งคนละตำรากันนะครับคนผาสุกตอนที่เราสำรวจเราพบว่าความสุขมีหลายอย่างนะครับความสุขบางแบบคือโอ้มีความสุขมากเลยที่ทำงานที่นี่ทำงานที่มีมีนิ่งมากเวลาอยู่ที่นี่รู้สึกมีความภาคภูมิใจพี่ก็ดีน้องก็ดีเพื่อนก็ดีอยากทุ่มเทให้ที่นี่ productivity มันเพิ่มผลผลิตมันเพิ่มนะครับแต่ปรากฏว่าความสุขบางอย่างครับนะครับเวลาสำรวจไปความสุขมันเพิ่มเหมือนกันนะแต่เป็นความสุขแบบนี้มีความสุขมากเลยที่นี่ใกล้ตลาดนัดนะครับยามว่างพักเที่ยงเดินไปเดินตลาดนัดได้ขึ้นมาบ่ายโมงครึ่งหัวหน้าไม่ว่าจะหัวหน้าขึ้นมาบ่ายสองช้ากว่าเราอีกนะครับหัวหน้ามาสายเวลาเช็ค Facebook งานก็น้อยดีมากเลยเวลาเช็คความผาสุกความสุขมันขึ้นเหมือนกันแต่ productivity ไม่ได้เพิ่มตามครับนะงั้นหมวด5เวอร์ชันใหม่เพื่อหลีกเลี่ยงการถูกหลอกแบบนี้นะครับนะให้ประเมินปัจจัยความผูกพันแทนและผูกพันเป็นยังไงนะผูกพันเขาบอกดูหนังสือ 2-3 ตัวต่อไปนี้อย่างแรกคือ say 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 การพูดถึงองค์กรในแง่ดีนะครับวันนี้พอทำงานเสร็จกลับไปถึงบ้านมีคนที่บ้านถามว่าพี่ๆที่ทำงานวันนี้เป็นไงบ้างตอบเขาว่าไงโหประชุมอีกแล้วแกโน่นนี่อะไรแบบวันนี้บริษัทในต่างประเทศหลายบริษัทนะครับสามารถประเมินความผูกพันโดยการเข้าไปดูสิ่งที่พนักงานโพสต์ใน Facebook อ่ะว่าพูดถึงบริษัทตัวเองว่ายังไงบ้างเขาสามารถทำนายได้ซ้ำว่าใครกำลังจะคิดลาออกจากการที่โพสต์ใน Facebook หรือว่าตัว Twitter ของเขาเองดังนั้นเซคือพูดถึงองค์กรในแง่ดีหรือเปล่านะครับอันที่2คือ stay ที่แปลว่าอยู่นี่แหละอยากอยู่อ่ะนะครับแต่ตรงๆผมรู้สึกว่า stay สำหรับราชการเนี่ยมันวัดยากใช่มั้ยถ้าเกิดเป็นข้าราชการลูกจ้างเขาสอบบรรจุได้เขาก็ไปนะถูกไหมก็เรื่องปกติข้าราชการเองแม้อยู่นานๆก็บางทีไม่ได้แปลว่าอยากอยู่อ่ะแต่มันมีหลายความหมายมากเลยใช่ไหมนะครับนะบางคนผูกพันกับสหกรณ์มากกว่าไม่ผูกพันกับองค์กรอยากไปนานแล้วสหกรณ์ไม่ให้ไปสักทีนึงฉันครบ3เงื่อนไขเมื่อไหร่นะทางเงินเมื่อเช้านะฉันไปละพอดียังไม่ครบ3เงื่อนไขถูกไหมนะเพราะฉะนั้น stay ดูยากไปดูตัวสุดท้ายคือ strive ที่แปลว่าทุ่มเทหรือมุ่งมั่นนะครับงั้นผูกพันวัดที่ทุ่มเทผูกพันวัดที่มุ่งมั่นซึ่ง strive เนี่ยแปลว่าท่านควรจะมีอาการดังต่อไปนี้นะครับคือกระฉับกระเฉงอุทิศตนให้งานจดจ่อในการทำงานกระฉับกระเฉงนะครับนะกระดี้กระด้ายามถึงเช้าวันจันทร์แล้วรู้สึกหิวๆเวลาถึงเย็นวันศุกร์แบบนี้จะไม่ได้ทำงานอีกหลายวันเลยวะเนี่ยโอ้เซ็งจังเลยหยุดยาวอีกแล้วไม่ชอบเลยนะครับอุทิศตนให้งานงานเราเสร็จแล้วไปของานเพื่อนมาช่วยต่อนะครับอยากช่วยอยากทำให้องค์กรประสบความสำเร็จมากขึ้นนะครับลงทั้งจดจ่อในการทำงานจริงคำสุดท้ายแปลว่าหมกมุ่นนะไอ้คำเนี้ยแต่ว่าแปลมันลบๆพิกลเลยคิดว่าเขาจดจ่อดีกว่านะครับนะกลับบ้านปุ๊บดูละครหลังข่าวเฮ้ยพระเอกพวกนี้กับนางเอกเนี่ยมันเอามาสอนน้องๆที่ทำงานได้นี่ว่าโอ้โหหมกมุ่นขนาดนี้คิดถึงงานตลอดเวลานะครับเอามาใช้นะครับเออนะงั้นนี่คือความผูกพันในความหมายที่ว่านั้นผูกพันจึงวัดที่ทุ่มเทผูกพันจึงวัดที่ความตั้งใจตรงนี้ที่เพิ่มมากขึ้นนะครับงั้นในโจทย์ข้อนี้จึงชวนท่านพิจารณาว่าท่านรู้ไหมว่าปัจจัยอะไรหนอครับที่ทำให้คนของท่านมีอาการแบบที่ว่านี้ในการทำงานนะองค์กรจะเป็นต้องเสริมปัจจัยอะไรเข้าไปเพื่อให้คนท่านมีอาการแบบที่ว่านี้ในการทำงานบ้างเห็นไหมเพราะนั้นคนพบจึงไปสู่การสร้างปัจจัยเหล่านี้ขึ้นมาในองค์กรของท่านและทำให้เกิดความผูกพันขึ้นมาในองค์กรท่านนั่นเองเพราะลองนึกภาพดูครับถ้าวันนี้ตั้งแต่หมวด1ถึงหมวด6เมื่อกี้นี้นะครับนะยังไม่นับหมวด5ตรงนี้นะเราออกแบบกลยุทธ์ได้ดีมากเลยตอบสนองลูกค้าได้ดีมากเลยออกแบบกระบวนการก็เจ๋งมากเลยมีประสิทธิภาพดีมากต้นทุนต่ำมากแต่ท่านใช้คนที่ไม่มีอาการแบบนี้ใส่เข้าไปคนที่มีอาการตรงข้ามกับนี้ใส่เข้าไปนะครับท่านลองมองย้อนไปเอองค์กรที่ผมบอกท่านว่าพอคนครบ3เงื่อนไขลาออกหมดอะใช่ป่ะท่านลองนึกถึงใจคนที่อยู่ตอนนี้ใจคนที่อยู่ตอนนี้ที่กำลังมองพี่ๆลาออกทุกปีปีละ 3-400 คนถ้าว่าไอคนที่อยู่ตอนนี้มันมีอาการยังไงท่านรู้จักซอมบี้ไหมคืออาการเหมือนซอมบี้เลยตาลอยๆบอกให้ทำอะไรก็ทำไม่บอกก็ไม่ทำอย่างนี้เลยท่านออกแบบกระบวนการมาได้ดีทั้งหมดจนถึงหมวด6เมื่อกี้นี้ท่านเอาซอมบี้ใส่เข้าไปในระบบจะเกิดอะไรขึ้นบริหารซอมบี้บริหารยากนะครับบอกไว้ก่อนบริหารยากมากคือมันไม่มี energy ในองค์กรเลยอะองค์กรไม่มีพลังงานเลยนะนะงั้นท่านต้องทำให้คนของท่านไม่ใช่ซอมบี้อะ
ต้องมีอาการแบบที่ต้องกระตือรือร้นคึกคักมากกว่านี้นะจะทำให้ท่านบริหารจัดการได้ดีขึ้นนั่นเองนะครับนั่นต้องหาให้เจอว่าปัจจัยอะไรหนอที่ทำให้คนของท่านมีอาการแบบที่ว่านี้ในการทำงานเนาะซึ่งมีหลายตำรามากนะครับผมอาจจะไม่สามารถที่จะบอกได้ว่าตำราไหนที่เหมาะกับองค์กรท่านนะครับยกสักเรื่องหนึ่งแล้วกันตำราของแบ็กเกอร์บอกว่าคนจะผูกพันในงานได้เพราะคนคนนั้นเนี่ยต้องมีปัจจัยสีน้ำเงินมาจากที่บ้านก่อนเช่นเป็นคนที่มองโลกในแง่ดีเป็นคนที่เห็นคุณค่าในตัวเองสูงเป็นคนที่มีความยืดหยุ่นนะครับมี resilience คือยืดหยุ่นนะและเป็นคนที่มีอุดมการณ์มีอุดมคติมีเป้าหมายในชีวิตถ้าเราได้คนแบบนี้มาแล้วองค์กรให้สีแดงกับเขานะสีแดงให้อะไรบ้างให้การซัพพอร์ตมีคนคอยดูแลช่วยเหลือเวลามาใช้ชีวิตในที่นี่ทั้งในการทำงานและในการใช้ชีวิตประจำวันของท่านนะมีการให้ฟีดแบ็กที่ทำให้คนของท่านรู้สึกเก่งขึ้นเรื่อยๆฟีดแบ็กดีรู้สึกสร้างสรรค์ฟีดแบ็กนี่คือการให้ฟีดแบ็กที่สร้างสรรค์นะครับที่ทำให้คนรู้สึกเก่งขึ้นเรื่อยๆไม่ใช่ฟีดแบ็กว่านี่งานที่เนี่ยใช้สมองคิดไปแล้วใช่ไหมเนี่ยอย่างนี้ไม่เรียกฟีดแบ็กอย่างนี้เรียกกระแนกกระแหนนะครับซึ่งไม่ได้ทำให้ท่านอยากเกิดความผูกพันขึ้นมานะสกิลวาไรตี้ใช้ทักษะที่มันหลากหลายในการทำงานนะครับรวมทั้งบรรทัดสุดท้ายคือเขามีโอกาสเลือกเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพด้วยตัวเองได้นะครับงั้นตามตำราแบ็กเกอร์บอกว่าหากเขามีสีน้ำเงินมาจากที่บ้านแล้วท่านให้สีแดงกับเขามันจะเกิดสิ่งที่เรียกความผูกพันในงานขึ้นมาซึ่งความผูกพันในงานคืออะไรคือกระฉับกระเฉงอุทิศตนให้งานจดจ่อในการทำงานซึ่งแปลว่าผลงานก็น่าจะดีขึ้นถูกไหมหมวด5จึงชวนท่านประเมินความผูกพันเทียบกับผลงานนะครับว่าหากคิดว่าความผูกพันดีขึ้นแล้วผลงานดีขึ้นจริงหรือเปล่าหากไม่ดีขึ้นอาจต้องมาทบทวนทั้งความผูกพันและผลงานใหม่ว่าต้องปรับปรุงตรงไหนบ้างนะครับประมาณนี้นะนี่คือ 5.3 นะครับ 5.4 เป็นเรื่องของ HRD ละเรื่องของการพัฒนาบุคลากรนะครับซึ่งระดับเบสิกไม่ยากครับแค่ท่านมีแผน HRD ท่านก็ผ่านเบสิกง่ายๆไม่ยากอะไรแต่จะให้ดีครับระดับแอดวานซ์ครับการพัฒนาบุคลากรของท่านเนี่ยควรพิจารณาว่ายุทธศาสตร์ในหมวด2กระบวนการในหมวด6เนี่ยนะครับมันเมื่อมีการออกแบบขึ้นมาใหม่แล้วเนี่ยมันรีควายสมรรถนะบุคลากรยังไงบ้างนะครับต้องการความสามารถที่แตกต่างจากเดิมหรือเปล่านำมาสู่การออกแบบระบบพัฒนาบุคลากรของท่านว่าต้องพัฒนาคนในมิติไหนบ้างคนเรามีแกลบตรงไหนบ้างแล้วก็เติมเต็มตัวนั้นเข้าไปเนาะในหมวด5ของเวอร์ชัน 4.0 เนี่ยอยากได้อีก2ทักษะเพิ่มเติมขึ้นมาระดับเบสิกนะคือเรื่องของทักษะทางดิจิทัลซึ่งมันจำเป็นสำหรับโลกใบใหม่นี้และเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมต้องเพิ่มเติมขึ้นมานอกนั้นคือต้องปรับสมรรถนะคนเราให้ฟิตกับยุทธศาสตร์ในหมวด2ให้ได้ฟิกกระบวนการในหมวด6ให้ได้นะครับกระบวนการในหมวด6ออกแบบมาดิจิตอลเพียบเลยปรากฏคนของเราไม่ถนัดในการใช้ดิจิตอลที่เขาออกแบบมาก็ไม่ได้ใช้นะครับนะไม่ได้ทำสักทีนะรวมทั้งหมวด5นะครับจุด4 significant เนี่ยพูดถึง2เรื่องเอาไว้นะที่อยากจะพูดในที่นี้ก็คือ2อย่างคือเรื่อง multitasking skill นะครับการที่ทำให้คนเรามีทักษะที่หลากหลายสามารถแทนงานกันได้หมุนเวียนงานและแทนงานกันได้นะครับซึ่งนี่น่าจะเป็นเรื่องที่ท้าทายสำหรับงาน HR ในอนาคตนะครับผมคิดว่าต่อไปเนี่ยไม่แน่ว่าคนในวงการราชการอาจจะเหลือน้อยกว่านี้ลงไปก็ได้นะครับซึ่งแปลว่าต้องมีการหมุนเวียนทดแทนงานก็ได้ในอนาคตต้องเตรียมการเรื่องพวกนี้เอาไว้นะครับรวมทั้งอีกเรื่องนึงครับก็คือเรื่องของ critical thinking อยากให้ราชการมีความคิดเชิงวิกฤตหรือการคิดเชิงวิพากษ์ critical มันบางตำราแปลว่าการคิดเชิงวิกฤตบางตำราแปลว่าการคิดเชิงวิพากษ์นะครับแต่จะแปลว่าอย่างไรก็ตามคือเป็นการคิดแบบมีวิจารณญาณนะภาษาพระคือมีโยนิโสมนสิการไม่ใช่เชื่อเพราะใครๆเขาบอกมาไม่ได้เชื่อเพราะอ่านตำรามาไม่ได้เชื่อเพราะว่าครูบาอาจารย์บอกมาแต่มีการคิดวิเคราะห์ด้วยเหตุด้วยผลด้วยหลักการนะครับถึงได้คิดว่าควรทำอะไรและไม่ควรทำอะไรนะครับเรื่องนี้น่าสนใจมากหลายครั้งที่ผมไปช่วยบางกรมทำแผนยุทธศาสตร์นะครับเราจะพบกับเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นเป็นประจำคือเวลาที่เราคิดวิเคราะห์พวกกลยุทธ์ต่างๆจะโหจะคิดแบบดีมากเลยนะพอถึงตอนที่เราใส่แผนงานโครงการเท่านั้นแหละพบกรมจำนวนมากเนี่ยเอาโครงการเดิมเมื่อปีที่แล้วแล้วเปลี่ยนพ.ศ.เอามาใส่ในปีนี้นะครับผมก็ไม่ได้ถามทุกกรมเวลาถึงขั้นตอนนี้ว่าพี่เอาตัวโครงการเก่ามาใส่ในยุทธศาสตร์ใหม่เนี่ยนะครับพี่พิสูจน์แล้วใช่ไหมว่าโครงการนี้มันได้ผลมันเวิร์กซึ่งถ้าเกิดมันได้ผลนะมันเวิร์กนะผมก็โอเคนะที่ทำต่อไปใช่ไหมแต่ปรากฏ180ผมได้คำตอบว่าไม่ทราบค่ะว่าได้ผลหรือเปล่าเพียงแต่ว่าเขาทำตามๆกันมาแบบนี้ก็เลยคิดว่าจะทำตามๆกันแบบนั้น
อย่างนี้คือไม่มี critical thinking เลยครับคือไม่มีการวิเคราะห์มาเลยว่าตกลงมันควรทำหรือไม่ควรทำใช่ไหมครับลักษณะนี้เป็นต้นเพราะตรงนี้น่าสนใจว่ามันจะช่วยให้เราเนี่ยสามารถแก้ปัญหาที่มันซับซ้อนได้อย่างถูกที่ถูกทางเพราะว่าเราจะคิดแบบอะไรตรงไปตรงมาไม่ได้เชื่ออะไรเป็นตู่เป็นตะแบบนี้นะครับนี่คือบทที่5เนาะหลังจากที่วางโครงสร้างมาถึงตรงนี้เรียบร้อยครับนะมีเป้าหมายในหมวดที่1นะครับหมวด2หมวด3เป็นหมวดที่คู่กันในการเลือกว่าจะเสนอบริการอะไรเพื่อตอบสนองกลุ่มเป้าหมายกลุ่มไหนด้วยการอะไรบ้างหมวด5หมวด6เป็นหมวดที่คู่กันเพื่อออกแบบระบบและระบบคนระบบงานให้สัมพันธ์กับยุทธศาสตร์ในหมวดที่2สุดท้ายครับเราอยากจะรู้ว่าสิ่งที่หมวด1ตั้งเป้าหมายเอาไว้หมวด2หมวด3วางยุทธศาสตร์หมวด5หมวด6ปรับปรุงกระบวนการและระบบคนเนี่ยมันสัมพันธ์กันหรือเปล่าใช้กระบวนการของหมวดที่4การวัดการวิเคราะห์และการจัดการความรู้นะครับตั้งแต่เริ่มต้นเลยคือการวางระบบการวัดหมวด4เนี่ยนะครับเป็นหมวดที่ถูกเข้าใจผิดมากที่สุดเลยในบรรดาทุกหมวดใน PMQA ให้ตายเถอะนะครับตั้งแต่ FL เวอร์ชั่น1จนถึงปัจจุบันเนี่ยก็จะเป็นหมวดที่ถูกเข้าใจผิดมากที่สุดเข้าใจผิดอย่างแรกเลยคือสมัยก่อนเนี่ยนะครับหมวด4เนี่ยมันจะมีทุกหมวดมันจะมีตัวย่อประจำหมวดตอนสมัย FL นะถ้าเราจำได้ใช่ไหมหมวด1ย่อว่า LD Leadership หมวด2ย่อว่า SP Strategic Plan ใช่ป่ะหมวด3ย่อว่า CS Customer Satisfaction หมวด4ไปย่อว่า IT นะครับตาแตกเลยครับนะปรากฏว่าแทบทุกกรมในเมืองไทยก็เข้าใจหมวด4เป็นหมวดเกี่ยวกับ IT และจะให้ใครดูแลหมวด4ได้ดีกว่า IT ของกรมอีกล่ะนะครับแต่ปรากฏว่าดูไส้ในจริงๆครับเอาจริงๆหมวด4เนี่ยแทบไม่เกี่ยวกับ IT เลยนะแล้วจะบอกหมวด4เวอร์ชั่น 6.2 นะครับแทบไม่มีเรื่อง IT เลยเรื่อง IT ไปอยู่หมวด6ในเวอร์ชั่น 6.2 ด้วยซ้ำไปนะครับงั้นหมวด4เมื่อไม่เกี่ยวกับ IT แล้วมันเกี่ยวกับเรื่องอะไรเกี่ยวกับชื่อหมวดเลยคือการวัดการวิเคราะห์และการจัดการความรู้งั้นอย่างแรกต้องวางระบบการวัดก่อนตั้งแต่หมวด1วิสัยทัศน์เป้าหมายเป็นยังไงหมวด2กลยุทธ์หมวด3ฟีดแบคจากสเตคโฮลเดอร์กลุ่มต่างๆหมวด6เรื่องคนเรื่องกระบวนการหมวด5เรื่องคนนะวัดทุกจุดมาเลยว่าต้องวัดเรื่องอะไรบ้างเพื่อมาอันตรายได้ใช่ไหมการวัดระบบการวัดก็ต้องมีการเก็บข้อมูลป้อนกลับเข้ามาจากจุดต่างๆนะครับก็ต้องวางแผนว่าใครจะเก็บข้อมูลอะไรจะเก็บข้อมูลมาเก็บไว้ที่ไหนบ้างใช่ป่ะเมื่อได้ข้อมูลเสร็จเรียบร้อยครับต้องมีการปกปักรักษาข้อมูลให้ข้อมูลมันพร้อมใช้ให้ข้อมูลพร้อมใช้อย่างไรคือพร้อมใช้ครับถ้าเกิดวันนี้ท่านอยากใช้ข้อมูลขึ้นมาเปิดเข้ามาปุ๊บอัปเดตล่าสุดปี49พร้อมใช่ไหมไม่พร้อมเปิดเข้ามาปุ๊บปรากฏว่าข้อมูลผิดข้อมูลมีคนเข้าไปแก้โดยพลาการข้อมูลไม่ครบอ่ะก็เรียกไม่พร้อมใช้ทั้งนั้นถูกไหมหรือว่าข้อมูลมีไวรัสเอาไปกินมีคนลักพาตัวข้อมูลท่านไปครับตอนนี้มีลักพาตัวข้อมูลเลยนะใช่ป่ะนะอย่างนี้คือไม่พร้อมใช้ทั้งนั้นแล้วท่านต้องมีวิธีการในการจัดการข้อมูลนะครับให้มันพร้อมจะใช้ยามที่ต้องการใช้ตลอดเวลาคำว่าพร้อมใช้เนี่ยหมายรวมถึงพร้อมใช้กับทั้งคนในองค์กรและสเตคโฮลเดอร์ข้างนอกที่จำเป็นต้องใช้ข้อมูลท่านด้วยสำหรับคนข้างนอกนะต้องพิจารณาว่าสเตคโฮลเดอร์ข้างนอกจำเป็นต้องใช้ข้อมูลอะไรจากท่านบ้างทำไมจะจัดเตรียมข้อมูลและเปิดเผยข้อมูลโดยที่ไม่ต้องร้องขอ open by default คือเปิดเผยโดยที่ไม่ต้องร้องขอสำหรับตรงนี้ด้วยนี่คือ 4.1 นะเก็บข้อมูลมาตามที่เราต้องวัดทุกจุดไปนะครับเสร็จแล้วข้อมูลที่เก็บมาทั้งหมดไปที่ 4.2 4.2 คือระบบของการวิเคราะห์นะวิเคราะห์ระบบการวิเคราะห์เนี่ยผมอยากชวนท่านนึกถึงระบบการประชุมในองค์กรเราเรื่องบางเรื่องต้องวิเคราะห์ทุกวันก็ประชุมทุกวันเรื่องบางเรื่องต้องวิเคราะห์เป็นรายสัปดาห์ก็ประชุมเป็นรายสัปดาห์เรื่องบางต้องวิเคราะห์เป็นรายเดือน3เดือน6เดือนก็วางระบบของการประชุมขึ้นมาต้องมีประชุมเรื่องอะไรเมื่อไหร่ใครเป็นองค์ประชุมบ้างใช้เทคนิคอะไรในการประชุมบ้างเพื่อให้ได้มาตรการบางอย่างจากที่ประชุมไปจัดการสถานการณ์ให้มันดีขึ้นใช่มั้ยนะครับเห็นการวางรอบในการวิเคราะห์จะถี่หรือจะห่างมันขึ้นอยู่กับว่าเรื่องนั้นเนี่ยมันจำเป็นจะต้องตอบโต้สถานการณ์ถี่หรือห่างขนาดไหนอยู่ที่ความเซนซิทีฟของสถานการณ์ถูกไหมนะครับวันนี้เนี่ยในการวิเคราะห์อาจจะไม่จำเป็นต้องใช้คนในการวิเคราะห์อย่างเดียวเราสามารถใช้เครื่องในการช่วยวิเคราะห์ได้ใช่ไหมบางเรื่องอาจใช้ AI อาจใช้ IT มาช่วยวิเคราะห์ได้ก็วางรอบในการเจนรายงานเหมือนกันว่าเจเนเรตรายงานทุกๆเมื่อไหร่ต้องเจนแบบเรียลไทม์ต้องสัปดาห์ละครั้งต้องเดือนละครั้งอะไรก็ตามที่ช่วยในการสรุปรายงานได้นะครับที่การวิเคราะห์ตรงนี้เนี่ยนะครับนอกจากวิเคราะห์เพื่อได้มาตรการในการตอบโต้สถานการณ์แล้วเนี่ยการวิเคราะห์ต่างๆใน 4.2 เนี่ยต้องนำมาสู่การค้นหาสิ่งต่างๆ3อย่างต่อไปนี้นะครับอย่างที่1นะครับ best practice อยู่ตรงไหนในองค์กรท่านนะครับอะไรคือ best practice จุดที่มีผลงานโดดเด่นเป็นเลิศควรเอาเป็นเยี่ยงอย่างเนี่ยนะครับ
อยู่ตรงไหนอาจจะเป็นหน่วยงานอาจจะเป็นบุคลากรอาจจะเป็นพื้นที่อยู่ตรงไหนจุดที่สองครับจุดที่ท่านคาดการผลในอนาคตและพบว่าท่านท่าทางไม่ได้ผลงานตามเป้าแน่นอนมีไหมอยู่ตรงไหนนะครับจุดที่สามคือโอกาสในการปรับปรุงเช่นจุดที่มีปัญหาเกิดซ้ำๆจุดที่มีเสียงบ่นของคนทำงานจุดที่มีเสียงบ่นของผู้ร่วมงานซ้ำๆหรือว่าลูกค้าซ้ำๆมีไหมครับถ้าเกิดท่านเจอจุดที่หนึ่งคือ best practice ตรงไหนมี best practice ตรงนั้นมีความรู้ที่ดีอย่างหนึ่งสะสมอยู่เป็นความรู้แบบที่ทำได้แต่สอนใครไม่ได้เลยเราเรียกมันว่า tacit knowledge ทำได้แต่สอนใครไม่ได้เลยนะ tacit knowledge เป็นสินทรัพย์เฉพาะบุคคลถ้าเรียก tacit knowledge มั้ยรู้จักใครบางคนที่ทำได้แต่สอนใครไม่ได้มั้ยนะพี่บางคนให้วิเคราะห์เรื่องนี้นะโอ้วิเคราะห์เก่งที่สุดในกลุ่มเราเลยปรากฏว่าบอกพี่ช่วยสอนน้องอีกคนนึงหน่อยให้วิเคราะห์ได้แบบพี่เลยพี่บอกว่าไงถ้าให้พี่สอนน้องนะขอร้องนะขอร้องให้พี่ทำเองดีกว่าพี่คนนี้มี tacit knowledge ทำได้แต่สอนใครไม่ได้ถูกป่ะ tacit knowledge เป็นเฉพาะบุคคลคนคนนี้ย้ายไปไหนสินทรัพย์อันนี้ก็ย้ายตามไปด้วยคนคนนี้เกษียณสินทรัพย์นี้ก็เกษียณไปด้วยนะครับถ้าเกิดคนนี้ลาออกนี่ก็ออกไปด้วยนะงั้นองค์กรจะเก็บ tacit knowledge ไว้ในองค์กรไม่ได้ในระยะยาวหรอกองค์กรต้องเปลี่ยนสินทรัพย์ส่วนบุคคลนี้ให้เป็นสินทรัพย์ขององค์กรโดยการแปลง tacit knowledge ให้กลายเป็น explicit knowledge อะไรคือ explicit knowledge คือความรู้ที่ถูกจัดโครงสร้างมันมีโครงสร้างอย่างไรคือโครงสร้างครับอย่างน้อยต้องอธิบายเป็น1 2 3 4 5คือเป็นข้อได้ดีกว่านั้นคือเขียนเป็นโฟลว์ออกมาได้เจ๋งกว่านั้นคือเขียนเป็นโมเดลออกมาได้จะเป็นข้อเป็นโฟลว์เป็นโมเดลก็คือเป็นสตรัคเจอร์ทั้งนั้นแหละถูกไหมก็เป็น explicit knowledge นะถ้าเป็นแบบนี้ถ้าถึงเก็บความรู้ชิ้นนี้เอาไว้ได้ชิ้นที่1จาก best practice จุดที่2กับจุดที่3จุดที่ท่านค้นพบว่าท่านคาดการณ์ผลแล้วพบว่าท่านไม่มีทางทำได้ตามเป้าแน่นอนเคยไหมอาจจะต้นแผนเลยพอประกาศเป้าหมายวันนี้ปุ๊บโอ้โหมานั่งนึกๆไม่มีทางทำได้ตามเป้าเลยหรือผ่านไปสักกลางแผนนะครับเรามาพิจารณาแล้วพบว่าเฮ้ยหากทำแบบเดิมต่อไปถ้าทางไม่ได้ตามเป้าแน่นอนเคยมีไหมครับถ้าเกิดเราเจอเหตุการณ์แบบนี้แปลว่าอะไรแปลว่าอะไรแปลว่าท่านเพิ่งค้นพบว่าท่านมีความรู้ไม่พอต่อการบรรลุตามเป้าถูกไหมแปลว่าท่านเริ่มรู้แล้วว่าท่านไม่รู้อะไรเริ่มรู้แล้วว่าเราขาดความรู้เรื่องอะไรที่จำเป็นต่อการบรรลุตามเป้าอยู่ถูกไหมครับจุดที่3โอกาสในการปรับปรุงจุดที่มีปัญหาเกิดซ้ำๆทำไมปัญหาถึงเกิดซ้ำๆครับท่านว่าเพราะอะไรเป็นไปได้ว่าเราอาจจะขาดความรู้ในการแก้ปัญหาที่ว่านั้นก็ได้ถูกไหมครับงั้นจุดที่2กับจุดที่3เนี่ยท่านกำลังค้นพบว่าท่านขาดความรู้ที่จำเป็นสำหรับองค์กรท่านอะไรอยู่อะไรเป็นความรู้ที่จำเป็นต่อการบรรลุตามเป้าแล้ววันนี้ท่านไม่มีอะไรเป็นความรู้ที่จำเป็นต่อการแก้ปัญหาที่ท่านเผชิญอยู่แล้ววันนี้ท่านไม่มีบ้างท่านพบสิ่งที่เรียกว่า knowledge gap ช่องว่างทางความรู้อยู่นะเหมือนเดิมท่านเคยอยู่ความสำเร็จเลเวลนี้เพราะท่านมีความรู้เลเวลนี้เสมอกันอยู่วันหนึ่งท่านมีเป้าหมายใหม่ที่อยากดีขึ้นความรู้ยังเท่าเดิมและมี knowledge gap อยู่ช่องว่างทางความรู้ที่ทำให้เราไม่สามารถสำเร็จตามเป้าหมายใหม่ได้เราจึงต้องหาความรู้มาอุดช่องโหว่ตรงนี้นะครับเมื่อท่านพบว่าท่านมี knowledge gap ตรงนี้เสร็จแล้วทำยังไงต่อดีครับรู้แล้วว่าขาดความรู้เรื่องอะไรทำยังไงต่อดีทำไงไม่ต้องคิดอะไรซับซ้อนไปหาความรู้มาใช่ป่ะหาที่ไหนดีเบื้องต้นในองค์กรมีไหมพี่ๆคนไหนรู้ไหมถ้าในองค์กรไม่มีหาที่ไหนครับ Google ก็ได้นอกองค์กรก็ได้ไปหามารวบรวมความรู้มาใครแก้ปัญหานี้เป็นบ้างใครรู้บ้างจะทำไงให้เข้าเป้าบ้างอันนี้ได้ทำได้ยังไงถ้าไม่มีเลยอาจต้องมีการทดลองขึ้นมาหรือวิจัยขึ้นมาเพราะความรู้นี้ไม่มีอยู่ในโลกเลยถูกป่ะเพราะได้ความรู้อะไรต่างๆมันก็มา analyze แยกแยะครับว่าเรามี choice มีทางเลือกอะไรต่างๆกี่วิธีการจนกระทั่ง validate แต่ละช่องทางนะครับว่าวิธีการไหนเหมาะที่สุดสำหรับเราแล้วก็สรุปเป็นโมเดลเมื่อสรุปเป็นโมเดลได้คือท่านได้ explicit knowledge จากการแก้ปัญหาที่ว่านี้ได้จากการได้ความรู้ใหม่มาอุดช่องโหว่ที่ว่านี้ได้เพราะฉะนั้นจาก2จุดนี้ครับทำให้เราได้ความรู้มาสะสมในองค์กรเพิ่มขึ้นใช่ป่ะจาก2จุดนี้นั่นเองนะครับจึงเอาความรู้นี้มาสู่การจัดการความรู้ใน 4.3 4.3 เป็นการเอาความรู้เมื่อสักครู่นี้มาสู่การจัดการความรู้โดยการรวบรวมองค์ความรู้แล้วก็หาทางทำให้เกิดการเข้าถึงนะครับที่ง่ายและส่งเสริมให้เอาความรู้นี้ไปสู่การใช้ประโยชน์นะครับตรงนี้เอง
นำมาซึ่งความเข้าใจผิดอีก2ประการของหมวดที่4นะครับเมื่อกี้ประการแรกคือเรื่อง IT ใช่ไหมประการที่2คือแทบทุกกรมครับเข้าใจว่าการวัดวิเคราะห์เป็นจักรวาลจักรวาลหนึ่งและการจัดการรู้เป็นอีกจักรวาลหนึ่งที่ไม่เกี่ยวกันเวลาอ่านรายงานพิมพ์จะเจอเป็นประจำว่าท่านวัดวิเคราะห์มาพบว่าท่านมีปัญหาแบบหนึ่งแต่ตอนจัดการความรู้ท่านไปจัดการรู้อีกเรื่องหนึ่งที่ไม่เกี่ยวกับตะกี้เลยคล้ายๆกับว่าท่านวิเคราะห์มาแล้วท่านคันแขนเกาแขนซ้ายคันแขนซ้ายท่านก็ลงมือเกาแขนขวารุนแรงแล้วบอกว่าทำไมแขนซ้ายไม่หายคันสักทีใช่ป่ะเห็นตรงนี้น่าสนใจว่าทำไมมันไม่เชื่อมโยงกันเห็นกระบวนการในการวัดวิเคราะห์จากการความรู้จะเป็นขั้นตอนที่มันต่อเนื่องกันมานะครับมันคือการวัดวิเคราะห์ปรับปรุงเอาผลการปรับปรุงไปขยายผลนะวัดวิเคราะห์ปรับปรุงเอาผลการปรับปรุงไปสู่การขยายผลให้เกิดประโยชน์เต็มที่ประมาณนี้นี่คือสาระสำคัญของมันนะครับที่อีกอันหนึ่งที่มีความเข้าใจผิดคือการนำไปใช้ประโยชน์นี่แหละนะครับการนำไปใช้ประโยชน์เนี่ยหลายหน่วยงานคิดว่าการนำไปใช้ประโยชน์คือนี่ไงได้ความรู้มาแล้วเราทำเป็นเล่ม KM ออกมาดีกว่านั้นใส่ในอินทราเน็ตไว้ด้วยเดี๋ยวมีคนเอาไปใช้เองนะครับบางทีบอกว่าทำวิธีวิชาการมาเอาผลงานไปเผยแพร่ยังไม่จบนะครับยังไม่จบนะครับ KM จบที่เอาความรู้ไปสร้างเป็นผลงานที่ดีขึ้นไม่ได้จบแค่เล่ม KM และไม่จบแค่วิธีวิชาการด้วยไม่จบแค่อินทราเน็ตด้วยนะครับนะจบที่มันเกิดการขยายผลในเชิงกลยุทธ์หรือมีการปรับปรุงกระบวนการให้มันดีขึ้นแล้วเกิดผลต่อผู้รับบริการที่มันดีขึ้นจริงๆนะนี่คือความเข้าใจผิดอย่างที่3ของหมวดที่4นี้ผมเคยไปตรวจหมวด4อยู่กรมนึงครับนะครับพี่ที่รับผิดชอบหมวด4เขาก็พาผมไปที่ตู้เอกสารตู้นึงผมถามพี่ก็ว่าพี่ที่ตู้อะไรครับตู้ KM ดีมากเลยผมถามว่า KM ในตู้พี่เนี่ยทำยุทธศาสตร์ในหมวดไหนพี่ในยุทธศาสตร์ไหนพี่เข้าเป้ามากขึ้นหรือกระบวนการไหนของพี่ดีขึ้นบ้างเขาตอบว่าไงรู้ไหมอาจารย์เข้าใจผิดแล้วยุทธศาสตร์อยู่หมวด2กระบวนการอยู่หมวด6 KM อยู่หมวด4ไม่เกี่ยวกันผมก็ถามว่าแล้วพี่ทำ KM ไปทำไมก็ใส่ตู้นี้ไว้ไงเดี๋ยวใครไปใครมาก็เปิดดูเองแหละอย่างนี้แถวบ้านไม่เรียก KM เลยนะครับท่านแค่ถอดความรู้มาดองไว้เฉยไม่ได้ความรู้ไปใช้ประโยชน์ด้วยซ้ำไปทำแค่ครึ่งเดียวทำแค่ครึ่งแรกถอดความรู้มาดองไว้แต่ครึ่งหลังคือเอาความรู้ไปใช้ประโยชน์ยังไม่ได้ทำนะงั้นจะ KM จริงๆเป็นยังไงยกตัวอย่างเช่นที่กระทรวงสาธารณสุขนะครับมีระบบการวัดสุขภาวะคนไทยทุกกลุ่มวัยประกอบไปด้วยปฐมวัยวัยเรียนวัยรุ่นวัยทำงานและผู้สูงวัยและมีรอบในการเก็บข้อมูลมาวิเคราะห์สม่ำเสมอในการวิเคราะห์รอบนึงครับเขาค้นพบว่าที่อำเภอลำสนธิจังหวัดลพบุรีมี best practice เกิดขึ้นที่อำเภอนั้นนะครับมีดัชนีสุขภาวะของผู้สูงอายุดีที่สุดในประเทศไทยมีอายุค่าเฉลี่ยสูงสุดในประเทศไทยนะครับสปสไม่รอช้าครับส่งคนลงไปถอดบทเรียนว่าพื้นที่นี้เกิดอะไรขึ้นลงพื้นที่เสร็จไปเจอคุณหมอสันติพอโรงพยาบาลลำสนธิคุยกับคุณหมอหมอทำไงทำไมที่นี่ผู้สูงอายุสุขภาพดีจังหมอก็เล่าให้ฟังว่าโอ้สมัยก่อนนะหมอก็ทำตามที่กระทรวงบอกให้ทำแหละนะบอกให้มีอสมก็มีอสมบอกให้ทำอะไรก็ทำแต่พอทำเสร็จแล้วเนี่ยหมอยังค้นพบว่าผู้สูงอายุได้รับการดูแลไม่ดีพอเพราะอสมเนี่ยหนึ่งอสมดูแล10ครัวเรือนนะครับกว่าจะเวียนเป็นหนึ่งบ้านเนี่ยประมาณ 2-3 วันมาทีนะแกเริ่มตั้งข้อสังเกตว่าอย่างนี้ผู้สูงอายุเนี่ย 2-3 วันต้องกินข้าวทีหรือเปล่าหรือ 2-3 วันอาบน้ำทีเปล่ามันไม่น่าจะถูกต้องแกเลยตั้งโจทย์ของแกว่าทำยังไงให้ทุกครอบครัวในสนธิมีคนดูแลครบทุกวันให้ได้แกคิดโมเดลของแกขึ้นมาครับไปเซลเดียให้กับอบจ. อบต.แถวนั้นขอสตางค์มาทดลองทดลองรอบที่1 fail 2 fail 3 fail 4 fail 5 fail ทำแบบนี้10ปีจนได้รูปแบบที่ทำให้ทุกครอบครัวในลำสนธิมีหมอดูแลทุกวันได้สำเร็จนะครับสปสาสุขครับไม่ต้องไป fail 10ปีเหมือนกับลำสนธิถอดบทเรียนมาเลยได้ลำสนธิโมเดลกลับมาจากอำเภอลำสนธิกลับมาถึงที่กรุงเทพมา verify ว่าจะใช้ประโยชน์มันยังไงเสร็จแล้วเอาความรู้ที่ได้เนี่ยบรรจุในแผนยุทธศาสตร์20ปีกระทรวงสาธารณสุขกลายเป็นกลยุทธ์ใหม่ที่ชื่อว่าคลินิกหมอครอบครัวนำไปใช้ทั่วประเทศเป็นการย้ายความรู้จาก1อำเภอไปใช้อีก800อำเภอที่เหลือทำให้เกิดผลงานที่มันดีขึ้นนะครับงั้นในสิ่งที่เราแลกเปลี่ยนกันเมื่อเช้านี้ครับนะครับในรูปที่ผมโชว์ท่านเมื่อเช้านี้นะครับเราจึงเห็นว่านะครับเราจึงเห็นว่าตัวหมวด4เนี่ยจึงเป็นอินพุตไปที่หมวด2ต่อนวัตกรรมหรือไอเดียที่คิดขึ้นมาได้ต้องไปขยายผลในเชิงยุทธศาสตร์ไปสู่การปรับปรุงคนกับระบบงานให้กลายเป็นนิวสแตนดาร์ดของท่านแล้วเอาข้อมูลกลับมาเรียนใหม่อย่างนี้สม่ำเสมอนะจะได้ครบวงจรนั่นเองนะครับอันนี้คือหมวด 4.3 นะคือการจัดการความรู้ตรงนี้เนาะ
แล้วความรู้ที่ได้ก็ไปสู่การแลกเปลี่ยนกันกับหน่วยงานอื่นๆก็ได้เพื่อขยายผลก็ได้นะครับเห็นไหมพูดถึง 4.3 แล้วเนี่ยยังไม่มีเรื่อง IT มาเกี่ยวข้องเลยนะครับงั้นเราเอา IT มาดูแลหมวดนี้ IT เริ่มตาแตกแล้วนะครับเอามาทำอะไรตรงนี้ครับงั้นเอาเรื่องเกี่ยวกับ IT ซะหน่อยอยู่ที่ 4.4 หัวข้อเดียวเลยนะครับ 4.4 พูดถึงเรื่องระบบดิจิตอลนะครับคือการวางแผนปรับเปลี่ยนสู่ความเป็นดิจิตอลเต็มรูปแบบของท่านตั้งแต่ระดับเบสิกครับคือการวางแผนในการปรับเปลี่ยนองค์กรของท่านให้กลายเป็นดิจิตอลในอนาคตซึ่งเรื่องนี้เนี่ยไม่ใช่การวางแผนซื้อคารุพันธ์นะครับบอกไว้ก่อนไม่ใช่การวางแผนซื้อคอมพิวเตอร์วางแผนวางระบบเน็ตเวิร์คพวกนี้นะแต่คือการวางแผนในการออกแบบระบบการทำงานของท่านใหม่นะครับทั้งหมดโดยการที่เอาดิจิตอลเป็นฐานของระบบของท่านนะครับของเดิมกระบวนการท่านสมมติมี10ขั้นตอนเอาดิจิตอลมาใช้อาจเหลือแค่2ขั้นตอนของเดิมกระบวนการท่านใช้คน10คนเอาดิจิตอลมาใช้อาจเหลือคนเดียวก็ได้นะคือปรับเปลี่ยนด้วยการดิจิตอลเป็นฐานนั่นเองเบสิกแค่มีแผนนะครับแสดงแผนได้ก็โอเคละระดับแอดวานซ์ครับของ 4.4 ครับคือเรื่องของ information security หรือ cyber security คือเรื่องการดูแลความมั่นคงทางไซเบอร์หรือความมั่นคงทางข้อมูลนะครับผมตั้งข้อสังเกตว่าพวกหน่วยงานที่เขาต้องทำไซเบอร์เยอะๆโดยภาคราชการเนี่ยเขามักจะทำเรื่องนี้ครับ ISO 27นะครับอย่างกระทรวงการคลังเนี่ยหลายหน่วยมากที่ทำเรื่องนี้นะครับพวกสรรพกรสรรพสารมิตรอะไรพวกนี้นะก็จะเห็นว่าสาระสำคัญของเรื่องนี้คือการปกปักรักษาข้อมูลหรือว่าเรื่องไซเบอร์เนี่ยทำยังไงให้เป็นเรื่องของคนทุกคนในองค์กรไม่ใช่เรื่องของ IT อย่างเดียวคนทุกคนต้องมีส่วนร่วมด้วยตั้งแต่มีการกำหนดนโยบายเรื่องนี้ขึ้นมาการกำหนดกติกาต่างๆในองค์กรของเรานะครับการจัดการเรื่องของmanagement ต่างๆการพัฒนาคนให้มีความรู้เรื่องของ cyber security ในองค์กรของเรานะครับการจัดการพวกอุปกรณ์ต่างๆนะให้ป้องกันความเสียหายของข้อมูลต่างๆเกิดขึ้นในองค์กรของเรานั่นเองนะครับเห็นตรงนี้น่าสนใจว่านะครับถ้าเกิดว่า IT แข่งขันอยู่แค่หน่วยงานเดียวแต่คนอื่นไม่ช่วยด้วยนะครับการดูแลเรื่องความมั่นคงของ cyber อาจจะยากนะแค่คนสักคนในองค์กรของเราเนี่ยนะครับดาวน์โหลดข้อมูลจากเว็บไซต์ซีซัวลงมาในองค์กรท่านนะครับถ้าจะติดไวรัสก็ได้นะครับหรือติดมัลแวร์ในการจะโดนโจรกรรมข้อมูลก็ได้ถูกไหมงั้นตรงนี้น่าสนใจว่ามันต้องช่วยกันในแต่ละจุดนั่นเองนะครับนี่คือ4หมด 4.4 Advanced ส่วน 4.4 Significant คือผลของ Basic เมื่อเราทำถึงจุดที่ท่านทำตามแผนระดับ Basic เรียบร้อยแล้วคือแผนในการปรับเปลี่ยนองค์กรให้เป็นดิจิตอลเนาะตอนนี้หลายกรมพูดถึงการทำแผน EA คือ Enterprise Architecture นะครับออกแบบใช้เป็นองค์กรขึ้นมาใหม่โดยการใช้ดิจิตอลเป็นฐานนี่นะครับนะก็ตรงนี้ใช้ได้ที่ทำให้เปลี่ยนแปลงองค์กรเราให้เป็นดิจิตอลเพิ่มมากขึ้นนะครับเห็นตรง significant เนี่ยคือผลของ basic ผลของแผนเมื่อสักครู่นี้นะว่าเมื่อเราทำตามแผนเสร็จแล้วเนี่ยเราลดต้นทุนได้หรือเปล่าทำให้เกิดความคล่องตัวเพิ่มขึ้นหรือเปล่าหรือเพิ่มประสิทธิภาพได้เพิ่มขึ้นหรือเปล่านั่นเองนะครับนะอันนี้คือหมวดที่4นั่นเองนะงั้นสรุปสุดท้ายนะครับวันนี้ผมคิดว่าผมไม่ได้ไล่คำถามทีละข้อและผมคิดว่าไม่จำเป็นด้วยสิ่งสำคัญคืออยากให้ท่านเห็นภาพความเชื่อมโยงนะครับทั้งหมดซึ่งมันสำคัญมากกว่านะครับและลึกไว้ว่าต่อท่านตอบคำถามได้ทุกข้อแต่มันไม่เชื่อมโยงกันยังไงก็ไม่มีระบบอยู่ดีไม่มีประโยชน์ด้วยนะครับไม่มีประโยชน์เลยเนาะแต่ถ้าเกิดว่าท่านตอบคำถามได้เพียงบางข้อแต่มันเชื่อมโยงกันยังมีประโยชน์มากกว่าสำหรับองค์กรท่านนะงั้นการวางคุณภาพเนี่ยทำจากหยาบไปละเอียดนะครับวางภาพหยาบๆคือโครงสำคัญๆให้ได้ก่อนชิ้นสำคัญๆอย่างเช่นทำยังไงให้ยุทธศาสตร์กับระบบงานระบบคนท่านไปทิศทางเดียวกันก่อนนะครับเสร็จแล้วก็ท่านก็เริ่มวางระบบของการเรียนรู้ขึ้นมาเอาไตรมาสละครั้งก่อนเก็บข้อมูลจริงๆกลับมาเรียนรู้เอาจริงช่วงแรกข้อมูลยังไม่ครบหรอกเอาเท่าที่มีแค่ไหนก็แค่นั้นเอากลับมาเรียนรู้และทำให้มันแข็งแรงมากขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วลองฝึกในการเอาผลการเรียนรู้ไปสู่การปรับแผนในรอบถัดไปดูนะครับแค่นี้ค่อยๆเริ่มทำไปก่อนเนาะตั้งเป้าหมายง่ายๆว่าทำยังไงให้ไตรมาสหน้าดีกว่าไตรมาสนี้สักหนึ่งเรื่องไตรมาสหน้าดีกว่าไตรมาสนี้หนึ่งเรื่องนะครับถ้าเกิดท่านเป็นระดับของสำนักกองศูนย์และประชุมแบบนี้ทุกเดือนอาจตั้งเป้าหมายว่าทำให้เดือนหน้าดีกว่าเดือนนี้หนึ่งเรื่องหนึ่งเรื่องก็พอนะครับถ้าเกิดไตรมาสหน้าดีกว่าไตรมาสนี้หนึ่งเรื่องสี่ไตรมาสก็สี่เรื่องนะท่านก็เริ่มดีกว่าปีที่แล้วสี่เรื่องแล้วไงใช่ไหมได้รางวัลหรือเปล่าไม่รู้แต่ดีขึ้นปีที่แล้วสี่เรื่องทำแบบนี้ไปเรื่อยเดี๋ยววันนึงถึงจุดที่ท่านประเมินผ่านแล้วท่านก็ได้รางวัลเองเรื่องนั้นไว้ทีหลังนะครับเรื่องไว้ทีหลังเนาะเรื่องที่ยอมไม่ได้มีเรื่องเดียวคือไตรมาสหน้าเหมือนไตรมาสนี้ทุกเรื่อง
ปีหน้าปีนี้ทุกเรื่องนั่นคือเรื่องที่ยอมไม่ได้ท่านต้องกัดฟันดีขึ้นหนึ่งเรื่องดีขึ้นหนึ่งเรื่องกัดฟันหน่อยนะครับไม่มีคำว่าดีที่สุดในทางปฏิบัตินะครับมีแต่ดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นเรื่อยๆมีคนเคยถามผมว่าเมื่อไหร่ทำพิมพ์เสร็จหรือสำเร็จคำตอบคือไม่มีมีจุดเริ่มต้นและไม่มีจุดสิ้นสุดอีกเลยนะครับมีแต่ต้องดีขึ้นทุกปีไม่มีคำว่าดีที่สุดนะครับดีขึ้นทุกปีดีขึ้นทุกปีนะวันหนึ่งมันจะมีท่านจะหาหนทางที่ดีขึ้นได้มากกว่านี้ขึ้นไปเรื่อยๆนะปลูกเรื่องพวกนี้เข้าไปในวัฏจักรของเราแล้วมันจะดีขึ้นเรื่อยๆนะครับนะอ่ะฝากไว้ประมาณนี้นะครับมีคำถามอะไรอยากแลกเปลี่ยนไหมครับเชิญครับผมเชิญครับงั้นเกาหัวหรือว่ายกมือครับเอาให้ดียกมือนะครับโอเคครับคือจะเรียนถามอาจารย์ค่ะว่าจากที่อาจารย์เนี่ยเล่าให้ฟังว่าได้ไปบรรยายในหน่วยงานต่างๆนะคะแล้วก็ทราบปัญหาของเรื่องต่างๆของราชการดีค่ะว่าจะมีปัญหาผู้บริหารไม่เห็นด้วยหรือว่าอะไรพวกนี้ค่ะทีนี้ถ้าเกิดเราอยากจะมีการสร้างนวัตกรรมขององค์กรหรือว่าทำนวัตกรรมให้ราชการคิดว่าเราจะต้องมีวิธีแก้ไขหรือว่าเราจะทำยังไงเพราะถ้าเกิดผู้บริหารไม่เห็นด้วยเราก็ไม่สามารถทำได้ค่ะก็วิเคราะห์ได้ถูกต้องนะครับคือจริงๆแล้วเนี่ยเท่าที่เห็นเนี่ยระบบการนำองค์การเป็นระบบที่สำคัญจริงๆนะครับที่จริงถ้าเกิดองค์กรจะเปลี่ยนแปลงได้เร็วนะคือเปลี่ยนที่การนำก่อนถ้าเปลี่ยนการนำสำเร็จที่เหลือแบบเร็วปุ๊บปั๊บเลยนะครับเหมือนที่บอกเมื่อเช้าว่าหน่วยงานที่สำเร็จเร็วมี2ตระกูลคือตระกูลที่ผู้นำนั่งอยู่ด้วยตั้งแต่ต้นเช้าจนเย็นตอนแบบนี้นะกับแบบที่2คือmiddle management pack team กันได้ใช่มั้ยถ้าเกิดไม่มี2อย่างนี้แล้วท่านต้องการจะสร้างนวัตกรรมเนี่ยผมคิดว่าอาจต้องเริ่มต้นสร้างพื้นที่เล็กๆในการทดลองขึ้นมาก่อนถ้าทำได้นะครับสร้างพื้นที่เล็กในการทดลองขึ้นมาก่อนนะครับทำไงให้เรามีการทดลองเกิดขึ้นในบางพื้นที่แล้วก็ทำให้เกิดนวัตกรรมขึ้นมาได้นะครับผมเห็นบางกรมเนี่ยเขาก็ใช้วิธีการอาจจะใช้วิจัดประกวดหรือแข่งขันกันในหน่วยงานตัวเองเพื่อกระตุ้นให้เกิดสิ่งเหล่านี้ขึ้นมาหรือบางที่ก็ใช้วิธีการจัดเป็นเหมือนคอมมูนิตี้เป็นชมรมในองค์กรตัวเองขึ้นมาเพื่อทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนในเรื่องของการสร้างนวัตกรรมพวกนี้ขึ้นมาได้นะครับอีกอันหนึ่งซึ่งนะผมคิดว่าภาครัฐควรจะทำนะคือผมคิดว่าไอเดียในการสร้างนวัตกรรมเนี่ยมันไม่จำเป็นต้องมาจากคนในองค์กรนะครับเราน่าจะเป็นคนชี้เป้าคือเรามีข้อมูลในมือเราเห็นประเด็นเห็นปัญหาว่าประเทศเราเนี่ยประสบปัญหาอะไรอยู่บ้างทีถ้าเกิดเราอยากจะสร้างนวัตกรรมเนี่ยเราน่าจะเชิญชวนคนข้างนอกองค์กรเรามาช่วยเราคิดนะครับถ้าเกิดว่ามีไอเดียดีเราน่าจะร่วมลงทุนกับเขาคือเปลี่ยนตัวเองจากคือเป็น venture capital แทนเป็นคนลงทุนกับนวัตกรรมพวกนี้แทนนะเพราะว่าหลายหน่วยงานเริ่มใช้กระบวนการแฮกกาธอนเคยยินแฮกกาธอนไหมแฮกกาธอนนะแฮกกาธอนมาจาก2คำคือแฮกแปลว่าแก้ปัญหาแล้วก็มาราธอนคือมาราธอนอ่ะคือการแก้ปัญหาอย่างมาราธอนโดยที่หลายหน่วยงานเริ่มจะเรสประเด็นปัญหาบางอย่างขึ้นมานะครับแล้วก็มีการจัดกระบวนการแฮกกาธอนคือเชิญชวนให้บุคคลภายนอกนะครับมาร่วมกันแก้ปัญหาอาจจะจัดเวลาสัก3เดือน6เดือนอะไรก็ว่าไปนะครับแล้วก็มีกระบวนการมาเทรนนิ่งมาพาไปดูงานแล้วก็ช่วยกันคิดแล้ววันสุดท้ายคือมานำเสนอโซลูชันกันว่าจะแก้ปัญหายังไงดีทำให้เราอาจจะเจอไอเดียใหม่ๆก็ได้ในการแก้ปัญหานะครับผมเคยเสนออย่างกรมอนามัยเนี่ยว่าเขาคิดไม่ออกว่าเขาอยากจะแก้ปัญหาเรื่องคนไทยวัยทำงานเนี่ยยังมีอัตราการอ้วนนะครับน้ำหนักตัวเกินเป้าหมายที่กำหนดเอาไว้นะครับมีใครทำให้กรมอนามัยไม่ได้ตามเป้าบ้างยกมือสิ ผมด้วยคนหนึ่งนะโอ้ยถ้าเกิดคิดไม่ออกเนี่ยทำไมไม่ได้ประเด็นนี้ขึ้นมาแล้วเชิญชวนคนไทยข้างนอกนี่แหละใครคิดออกบ้างว่าจะทำให้คนไทยลดน้ำหนักลงได้มีไอเดียอะไรบ้างแล้วมาจัดโปรแกรมแบบนี้กันใครมีไอเดียดีเดี๋ยวกรมอนามัยลงทุนเลยแล้วทำสิ่งนี้ขึ้นมาก็ได้เนี่ยใช่ป่ะนะครับนี่คือไอเดียที่น่าจะทำได้นะครับกรมหนึ่งที่ผมเห็นว่ามีนวัตกรรมใหม่อย่างต่อเนื่องนะคือกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคมครับแต่กรมนี้เนี่ยข้อสังเกตคือเขาจะมีแซนด์บ็อกซ์นะครับผู้บริหารเขาอนุญาตให้ทุกจังหวัดสามารถที่จะทดลองทำอะไรบางอย่างได้ในพื้นที่ของเขานะครับจะเห็นว่าแต่ละปีเนี่ยเขาจะมีผลงานส่งประกวดกพล.เยอะไปหมดเลยทุกปีเลยนะครับอันนี้ก็เป็นไอเดียหนึ่งที่สร้างพื้นที่ทดลองขึ้นมาในแต่ละหน่วยขึ้นมาให้ได้นะครับ
ได้จำได้ว่าตอนเป็นกระทรวงวิทยาศาสตร์เนี่ยท่านในกระทรวงวิทยาศาสตร์จะเป็นกระทรวงนึงที่ทำกอล์ฟแลบหรือเปล่าใช่ไหมใช่ไหมกระทรวงวิทย์อดีตกระทรวงวิทย์ส่วนเป็นกระทรวงที่ทำกอล์ฟแลบป่ะกอล์ฟแลบเป็นหนึ่งในห้ากระทรวงใช่ป่ะที่ทำกอล์ฟแลบซึ่งนั้นมีการซ้อมกระบวนการแบบนี้อยู่แล้วหาพื้นที่หน้างานพื้นที่ทดลองและใช้กระบวนการดีไซน์ทิงกิ้งในการหาว่าจะแก้ปัญหานี้ยังไงนะครับลักษณะเนี้ยนะ ครับอาจต้องแบบไปหาที่ดูงานสร้างแรงบันดาลใจบ้างก็ดีนะครับฮะที่ไหนเหรอถ้าเอาภาครัฐด้วยกันอย่างควบคุมโรคก็ดีสปสาสุขก็ดีถ้าเอารัฐวิสาหกิจก็นี่ล่าสุดที่ได้รางวัล TQA เลยธนาคารอาคารสงเคราะห์นะครับถ้าเอกชนก็ไปดู Google ก็ได้อะไรอย่างนี้ครับจริงครับเซตแรกใช่ไหมตามขั้นตอนเมื่อกี้คือผมคิดว่าเราควรมีการวิเคราะห์บริบทแวดล้อมแล้วก่อนอาจใช้ OP เป็นตัวช่วยนะครับแล้วก็กำหนดภาพความสำเร็จสัก 3-5 ปีข้างหน้าเอาสั้นๆกันไม่ต้องยาวหรอกให้ได้ก่อนว่าภาพความสำเร็จของเราเป็นยังไงกันแน่นะครับแล้วทดลองออกแบบระบบในช่วงนี้ดูนะแล้วลึกไว้เสมอว่าระบบที่เราออกแบบเนี่ยมันไม่สมบูรณ์แบบหรอกนะเพราะเราจะได้ข้อมูลไม่ครบอยู่ตลอดเวลาแหละนะเราแค่ออกแบบดูแล้วทดลองทำดูแล้วก็เรียนรู้จากมันดูแล้วก็ปรับไปเรื่อยนะครับเอาแค่นี้ก่อนเอาแค่เบื้องต้นแค่นี้ก่อนตั้งเป้าหมายปลายทางแล้วก็ลองเริ่มออกแบบตัวระบบขึ้นมาดูนะครับยังไม่ต้องแบบกังวลว่าต้องตอบคำถามในทุกข้อผมคิดว่าอย่างนั้นที่จริงถ้าจะให้ไวก็อย่างที่บอกถ้าผู้นำเอาด้วยแป๊บเดียวเสร็จเลยครับจะบอกให้จริงๆแป๊บเดียวเสร็จเลยนะครับค่ะถ้าไม่มีคำถามอะไรแล้ววันนี้นะคะเราก็ได้รับความรู้นะคะความเข้าใจนะคะในแนวทางการพัฒนาระบบการบริหารราชการ PMQA 4.0 ค่ะเราได้เตรียมความพร้อมให้บุคลากรนะคะสามารถที่จะยกระดับการทำงานนะคะให้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลค่ะซึ่งเราได้เริ่มต้นแล้วนะคะเนื่องจากเราเป็นกระทรวงที่ตั้งใหม่และเราจะเริ่มดีขึ้นนับแต่วันนี้เป็นไปเพราะเราได้รับความรู้อย่างดียิ่งจากท่านวิทยากรค่ะขอเสียงปรบมือขอบคุณท่านวิทยากรของเราในวันนี้ค่ะอาจารย์กิตินัทพนมฤทธิ์ค่ะขอบคุณมากนะคะสำหรับวันนี้ค่ะพบกันใหม่ในครั้งต่อไปและจะแจ้งเวียนให้ทราบในครั้งต่อไปค่ะขอบพระคุณค่ะ